สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีทำงานและการทดสอบของผมทางกายเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบบังคับควบคุมให้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไปยังจุดที่ต้องการได้พร้อมระบบตรวจจับเสียงและเดินตามเสียงควบคุมด้วยโหนด MCU USB 8266 Wi-Fi โมดูลนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราจะใช้ในส่วนตัวโหนด MCU USB 8266 Wi-Fi โมดูลเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับซึ่งส่วนของตัวระบบเซ็นเซอร์และนะฮะส่วนของตัวระบบควบคุมก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับเพื่อความคงทนในการใช้งานครับติดอยู่ทางด้านหน้าของตัวถังขยะครับเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจจับนะฮะบุคคลที่ต้องการที่จะเข้ามาทิ้งขยะนั่นเองครับโดยนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์อันตราโซนิกทรานซิสเตอร์นะครับเป็นตัวตรวจจับนะฮะระยะถ้าเกิดว่าระยะของเรานะที่วัดได้จากตัวเซ็นเซอร์อันตราโซนิกนั้นต่ำกว่า50เซนติเมตรลงมาครับก็จะสั่งให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์นั้นทำการหมุนไปที่90องศาครับซึ่งตัวเซอร์โวมอเตอร์นั้นนะฮะก็จะถูกติดตั้งนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับกับตัวฝาที่อยู่ด้านบนของตัวถังขยะนั่นเองครับฝาถังของเราก็จะหมุนไปที่ประมาณ90องศาครับเพื่อทำให้ในการเปิดฝาถังเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะนำขยะนั้นลงถังได้นั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันฮะถ้าเกิดว่าระยะที่ตัวเซ็นเซอร์อันตราโซนิกนั้นนะครับมีระยะมากกว่า50เซนติเมตรขึ้นไปก็จะสั่งให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์นั้นหมุนไปที่10องศาเพื่อทำหน้าที่ในการปิดฝาถังเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงหรือหนูเข้ามาคุยขยะได้นั่นเองครับนอกจากนั้นนะฮะเรายังมีในส่วนตัวเซ็นเซอร์ไมค์ครับซึ่งติดอยู่ทางด้านหน้ากล่องครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะทำการตรวจจับเสียงได้ตัวถังขยะตัวนี้ก็จะเดินตามเสียงนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเสียงนั้นหายไปแล้วตัวถังขยะของเราก็จะหยุดนะครับการเดินอัตโนมัตินั่นเองเพื่อไม่ให้นะเกิดการเดินแล้วอาจจะไปชนกับสิ่งกีดขวางต่างๆก็จะทำให้เกิดความเสียหายนั่นเองครับซึ่งตัวแหล่งจ่ายพลังงานนั้นนะก็จะเป็นแบตเตอรี่นะขนาด12โวลต์ครับที่ติดตั้งอยู่ทางด้านในของตัวนะครับถังขยะโดยใช้ปากคีบในการคีบนั่นเองครับโดยมีสีแดงเป็นบวกและสีดำเป็นลบนั่นเองครับตัวนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะถูกป้อนเข้าสู่ตัวระบบควบคุมของเราซึ่งภายในนั้นก็จะมีในส่วนตัวสเตปดาวน์คอนเวอร์เตอร์ครับแปลงลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ8โวลต์ครับเพื่อทำให้เนี่ยการจ่ายให้กับตัวบอร์ด L298N ซึ่งเป็นบอร์ดไดรฟ์มอเตอร์ขนาด2ชแนลเพื่อทำให้ในการขับมอเตอร์ที่อยู่ทางซ้ายและด้านขวานับซึ่งตัวมอเตอร์ของเรานั้นก็จะมีตัวล้อติดอยู่นั่นเองครับเพื่อให้สามารถที่จะบังคับให้ตัวถังขยะนั้นเคลื่อนที่ตามได้นั่นเองครับโดยนะครับการเคลื่อนที่ของตัวถังขยะก็สามารถที่จะทำการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบินครับโดยก็จะมีในส่วนตัวปุ่มเดินหน้าถอยหลังซ้ายและขวารวมถึงมีปุ่มนะครับในการเปิดปิดฝาถังอัตโนมัติก็ได้เช่นกันโดยเราสามารถที่จะทำการสั่งเปิดปิดได้หรือถ้าเกิดมีคนเข้ามาใกล้ตัวเซ็นเซอร์อันตราโซนิกต่ำกว่าระยะ50เซนลงมานะครับเซนติเมตรลงมาก็จะสั่งให้ตัวฝาถังเปิดได้อีกเช่นกันนั่นเองครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนั่นเองนะครับและตัวถังขยะของเรานะครับนอกจากว่าจะมีนะครับตัวล้ออยู่ทางด้านหลังแล้วนะครับ2ตัวนะครับซึ่งเป็น DC เกียร์มอเตอร์แรงบิดสูงสามารถที่จะรับน้ำหนักของตัวแบตเตอรี่และตัวถังขยะได้นะเราก็จะมีในส่วนตัวล้อเป็นนะครับที่อยู่ด้านหน้าเพื่อทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักอีก1ล้อนั่นเองจึงทำให้ตัวถังขยะนั้นสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันโดยใช้แอปพริ้นนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับนะเราต้องทำการเซตในส่วนของตัว SSID และพาสเวิร์ดของตัว Wi-Fi router ให้ตรงกับตัวโนด MCU ของเราก่อนนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำการนะครับคอนเนคเข้าสู่สัญญาณ Wi-Fi และทำการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการรับคำสั่งจากตัวแอปพลิเคชันบริ้งของเราได้นั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับยังมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งเป็นอินฟราเรดที่อยู่ทางด้านในของตัวถังขยะถ้าเกิดว่ามีขยะเต็มนะครับหรือขยะมาโดนกับตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดตัวนี้รังสีอินฟราเรดก็จะท้อนจากขยะกลับไปยังหาตัวรับของตัวเซ็นเซอร์ก็จะส่งสัญญาณเป็นการแจ้งเตือนผ่านไลน์อินฟราเรดเคชั่นได้อีกด้วยนั่นเองครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้ขยะเต็มแล้วให้นะครับทำการทิ้งขยะโดยด่วนนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับในที่นี้ครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในนะครับเราก็จะทำการใช้ปากคีบทั้งคีบอยู่ที่นะครับตัวแบตเตอรี่ขั้วสีแดงนั่นเองครับสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่งครับให้ตัวโหนด MCU ของเรานั้นทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับที่ตัวแอปของเรานะครับจากนะครับ alert สีแดงนะครับที่อยู่ด้านด้านบนของแอปนั้นก็จะหายไปนะครับเราลองใช้เสียงพูดดูใกล้ๆดูนะครับฮัลโหลสักครู่นะครับฮัลโหลเห็นไหมครับมันก็จะถ้าเกิดว่าตัวเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับเสียงได้มันก็จะเดินหาเสียงเหมือนอย่างที่ผมพูดอยู่หน้าตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองเข้าไปใกล้นะครับฝาถังก็จะเปิดเองอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดเราลองอยู่ไกลครับ
ฝาถังก็จะปิดเองอัตโนมัติทีนี้นะครับเราก็จะทำการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชันวินบ้างนะครับลองเดินหน้าดูครับแต่เนื่องจากว่าสถานที่มันกล้องนะครับมันอาจจะเดินตามเสียงเราได้นะครับเพราะว่ามันมีกำแพงกล้องอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในที่กล้องเนี่ยนะครับอาจจะต้องเงียบนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดห้องลองเข้าไปอยู่ใกล้ๆดูนะครับฝาถังก็จะเปิดลองอยู่ไกลนะครับฝาถังก็จะปิดนั่นเองครับลองควบคุมการเปิดปิดจากแอปดูนะครับอันนี้เปิดนะครับอันนี้ปิดครับเปิดครับปิดครับสาเหตุที่ตัวถังขยะเดินได้เมื่อกี้นะเนื่องจากว่ามันตรวจจับเสียงได้นั่นเองครับอย่างที่บอกถ้าเกิดว่ามีลักษณะของกำแพงซ้ายขวาซึ่งเสียงมันอาจจะก้องได้ก็จะทำให้ตัวถังขยะนั้นเดินได้ด้วยตามหาเสียงจนกว่าเสียงนั้นจะหายไปมันก็จะหยุดเองนั่นเองครับประมาณนี้นะครับลองดูก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบในส่วนของการบังคับควบคุมถังขยะผ่านแอปพลิเคชันบินรวมถึงฟังก์ชันในการตรวจจับเสียงด้วยนั่นเองครับเปิดครับปิดครับลองอยู่ใกล้ๆดูนะครับอันนี้เปิดครับอันนี้ผมไม่ได้กดบนแอปนะฮะลองออกครับถังขยะก็ปิดอัตโนมัติทีนี้เดี๋ยวลองใช้นะครับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify บ้างครับผมจะบังคับให้ทำการเปิดดูที่ฝาถังนะครับพอเปิดเรียบร้อยผมจะวางโทรศัพท์ไว้นิดนึงนะฮะนี่คือไลน์นะครับน้ำก็จะเป็นการแจ้งเตือนขยะเต็มนะครับตรงส่วนนี้ลองดูครับมาแป๊บนึงครับลองดูครับมาแล้วครับแจ้งเตือนขยะเต็มรอดูอีกครั้งครับมาแล้วครับสังเกตสังเกตที่ตัวไลน์ notify ดูนะครับผมลองเอามือจ่อดูนะครับเห็นไหมมันขึ้นไปด้านบนละนั่นก็จะเป็นการแจ้งเตือนผ่านไลน์ notification ได้ด้วยตรวจจับเสียงได้ด้วยรวมถึงบังคับผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยเองครับเดี๋ยวผมลองอยู่ตรงนี้ดูนะครับเพราะว่าเสียงมันก้องนะครับไปที่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการควบคุมถังขยะเปิดปิดอัตโนมัติมาผ่านแอปพลิเคชันบินครับลองปิดดูครับครับถ้าเกิดเราลองอยู่ใกล้ๆที่เซ็นเซอร์นะครับมันก็จะเปิดเองอัตโนมัตินะอันนี้ผมไม่ได้กดนะฮะปิดครับนะครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวถังขยะเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับเสียงและเดินตามเสียงนะครับสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบินในการเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารวมถึงนะครับสามารถสั่งเปิดปิดฝาถังขยะผ่านแอปได้อีกด้วยนั่นเองครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระบบตรวจจับขยะเต็มโดยใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ติดตั้งอยู่ภายในถังขยะถ้าเกิดขยะเต็มปุ๊บนะฮะก็จะส่งนะครับ alert ผ่าน line notification เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้ขยะเกิดการเต็มแล้วนั่นเองครับผมขอจบการนำเสนอนะครับถังขยะเปิดปิดฝาถังอัตโนมัติพร้อมระบบนะครับควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบินและเดินตามเสียงควบคุมได้โหนด MCU IP 826 Wi-Fi โมดูลแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ